สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะเป็นทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น AOT ราคาไหนน่าลงทุนระยะยาวนะครับก็เมื่อวันที่24ใช่ไหม24ที่ผ่านมานะครับก็มีการไหลตัวลงอย่างรุนแรงของ AOT นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะว่าเฮ้ย AOT เนี่ยมันเป็นพื้นฐานดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าในทางกราฟเทคนิคเนี่ยเราควรรอรับที่ราคาเท่าไหร่เราถึงจะเป็นแบบลงทุนถือไปได้แบบยาวๆสบายๆกลับมาดูอีกทีพอร์ตโตเป็น5เด้ง10เด้งอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกจุดเข้าซื้อกันแล้วก็สำหรับคนที่ติดอยู่จะได้แนวทางการแก้ไขด้วยว่าเฮ้ยเราติดอยู่เนี่ยเราควรจะแอคชั่นยังไงนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยนะครับโอเคเนื่องจากว่าผมเป็นเพียวเทคนิคนะผมจะดูกราฟอย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาดูครั้งแรกนะต้องบอกไว้ก่อนผมจะดูกราฟอย่างเดียวนะครับโอเคถ้าเราจะดูเขาเนี่ยในระยะแบบลงทุนระยะยาวเนี่ยเราจะมาดู time frame day ไม่ได้เราต้องดู time frame month นะครับโอเคพอได้ time frame month แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า AOT เนี่ย pattern เขายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเขาแค่ย่อลงมานะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาวางแผนว่าเฮ้ยเราจะรอรับเขาแถวไหนดีเราก็หาแนวรับแนวต้านครับจุดสูงสุดเคยอยู่ตรงนี้ต่ำสุดเนี่ยครับพอตีแนวรับแนวต้านเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นกรอบแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นกรอบไซด์เวย์นะเนี่ยทำตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะแล้วก็ไฮเคยอยู่ตรงนี้เมื่อตอน 1,400 มั้งแล้วก็จะมีกรอบตรงนี้อีกถูกไหมแล้วก็แนวรับโอเคแล้วก็มาดูที่ time frame week นะครับถ้าเราตีโอเคเนี่ยคือว่าเขาราคาเนี่ยมันจะไปครอบนะครับมันจะไปครอบทั้ง time frame week time frame day อะไรเงี้ยแล้วก็แพ้เพิ่มเติมจุดอีกนิดหน่อยนะครับโอเคแสดงว่าจุดนี้เราต้องเลื่อนถูกไหมเราต้องเลื่อนมาเป็นบริเวณนี้โอเคนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้กรอบการเทรดละนะครับเราจะได้กรอบการเทรดของเขาละเห็นไหมครับถ้าดู time frame เนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าเขาเป็นกรอบไซด์เวย์ถูกป่ะครับถ้าซูมเอาออกมาอีกใน time frame week เห็นไหมเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับนี่ time frame มันก็เป็นไซด์เวย์ถูกไหมแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยเขาจบรอบหรือยังนะครับจบรอบหรือยังเราก็มาดูที่เอาอินดี้ออกมาโอ้ไกลมากดูในรอบของนี่ไงเราจะเห็นรอบของใน time frame day ถูกไหมนะครับนี่คือรอบตรงนี้นั่นหมายความว่าคือเขาเด้งจบแล้วนะเพราะว่า MACD ตัดแล้วนะครับตัดกันแล้วนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะมาดูว่าเขาลงไปได้ถึงไหนนะครับลงไปได้ถึงไหนก็วัดจากตรงนี้นี่ไงนะครับ
มันจะมาอยู่ในช่วงกรอบของราคาที่เราตีไว้พอดีเนี่ยแนว261.8นะครับเห็นไหมแล้วก็แนวเนี้ยแนว14บาทด้วยโอเคเราก็จะเห็นกรอบแล้วนะครับว่าจุดที่ควรมารับเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะให้แบบ pay safe นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือก่อนอื่นเลยเราบอกว่าเขาเป็นไซด์เวย์ถูกไหมไซด์เวย์นั่นหมายความว่าอะไรคือก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่แนวรับแน่ๆถูกไหมนั่นหมายความว่าอะไรคือเราก็ทำแบบนี้นี่มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับแน่ๆเพราะว่าเรามองเขาเป็นไซด์เวย์ถูกไหมพอถึงแนวรับปุ๊บมันก็มีโอกาสเด้งไปแบบนี้นะครับเด้งไปแบบนี้พอเด้งเสร็จปุ๊บไม่ผ่านก็จะโดนตบลงมาแบบนี้ก็น่าจะประมาณนี้โอเคดูที่วิกนะครับคือตอนนี้เนี่ยคือถ้าจะให้เวิร์กนะครับเขาบอกว่าอะไรนะคือเนื่องจากว่าถ้าดูข่าวเนี่ย AOT เนี่ยจะมีการเลื่อนการอะไรนะเก็บใช่ไหมแบบเต็มๆอ่ะคือไปถึงปี65เลยนั่นหมายความว่าอะไรอีก2ปีเนาะ2ปีก็รายได้เนี่ยจะหายไปครึ่งนึงถูกไหมเพราะว่าเขาเก็บแค่ครึ่งเดียวนั่นหมายความว่าอะไรคือโอ้อีก2ปีก็หายไปครึ่งนึงหายไปครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบนี้นะครับจากกราฟเทคนิคเนี่ยคือจุดรับรอรับแรกคือตรงนี้นะครับตรงผมเปลี่ยนสีให้เนาะ45บาทนะครับ45บาทแล้วก็แนวฟิโบที่เป็นนัยยะสำคัญอีกแนวหนึ่งก็คือตรงนี้แนว40บาทนะครับแนว40บาทแล้วก็มาตรงนี้แนวที่สำคัญเหมือนกันก็คือแถว30บาท25บาทนะครับแล้วก็ต่อสุดๆก็คือ14บาท50สตางค์นะครับถึงหรือเปล่าเราดูในทางเฟรมมันเห็นไหมครับมันก็มีโอกาสถึงนะครับ14บาทเนี่ย14บาท50นะครับโอเคถ้าจะลงทุนระยะยาวนะครับถ้าจะลงทุนระยะยาวก็มารอที่14บาท50 27บาท50แล้วก็40บาทนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแถวแถวช่วงนี้เนาะคือถ้าแบบสนใจเลยนะครับถ้าให้สนใจเลยคือแถวแถว14บาท50หรือช่วง25บาทถึง30บาทครับคุณจะถือได้แบบสบายใจอ่ะถูกป่ะเพราะว่าถ้าถือตอนนี้เนี่ยถ้าถือตรงแถว14บาท50 17บาท10 14บาท50เนี่ยมันเคยขึ้นสูงสุดคือเท่าไหร่80บาทนั่นหมายว่าอะไรคือคุณมีโอกาสได้ถึง5เด้งถูกไหมแล้วก็ถ้ามารอแถวๆ25บาท30บาทเนี่ยขึ้นไป80ใช่ไหมก็ประมาณ2เด้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับคือ AOT ถ้ารับให้ปลอดภัยนะครับก็คือว่าแถว14บาท50หรือ25บาท30บาทแถวๆนี้นะครับสำหรับคนที่มีของนะครับคนที่มีของก็ขายออกก่อนเพื่อมารอรับซื้อคืนแถว48บาท50หรือ40บาทนะครับเพราะว่าอะไรคือตอนนี้เนี่ยเขายังเป็นไซด์เวย์ถูกไหมไซด์เวย์เนี่ยนั่นก็หมายความว่าอะไรคือเขาก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีของขายออกก่อนแล้วก็มารอถ้ารับแถว48
มันอยู่เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นไป61เหมือนเดิมนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ในการเป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆนักลงทุนนะครับแจ็คมันนี่ปีเตอร์สวัสดีครับ